สวัสดีค่ะเบลนะคะเบลลี่นะคะก็เจอกันอีกแล้วนะคะในรูปแบบคลิปวิดีโอนะคะวันนี้เบลก็จะมาเหอของใหม่นะคะเป็นอะไรที่แบบปรี๊ดมากจริงๆอยากได้มานานแล้วนะก็นี่เลยสดามาเป็นกล่องของขวัญแบบนี้เลยนะคะเห็นหน้าตาอย่างนี้ก็เกี่ยวกับบิวตี้อยู่นะจ๊ะนี่เป็นเครื่อง IPL แบบ Home Use นะคะก็ทางแบรนด์เขาส่งมาให้เบลลองนะเบลก็ลองนะจ๊ะโอเคก็เพิ่งได้มานะคะบอกตรงว่าอันนี้อาจจะไม่ใช่รีวิวนะอาจจะเป็นแค่เปิดกล่องแล้วก็แนะนำวิธีการใช้งานก่อนนะส่วนในเรื่องของผลการใช้งานจะเป็นยังไงก็ขอให้ติดตามในคลิปถัดไปนะคะจะมาอัปเดตกันแน่นอนนะคะก็มาเปิดกล่องกันดีกว่านะคะนี้ยี่ห้อชื่อแบรนด์ว่า Deess นะคะ DEESS นะคะ DEESS นะคะ Deess นะคะก็แบรนด์นี้เป็นแบรนด์ที่ทำเครื่อง IPL แบบ Home Use นั่นเองนะคะมีจำหน่ายอยู่ในหลายประเทศนะคะมีทั้งอเมริกาแคนาดาออสเตรเลียเกาหลีญี่ปุ่นอินเดียอิตาลีฝรั่งเศสเยอรมันฮังการีบราซิลชิลีโอมานแล้วก็ซาอุดีอาระเบียซึ่งตอนนี้เขามาถึงเมืองไทยแล้วนะจ๊ะนี่มันเป็นกล่องแบบนี้เลยนะคะซึ่งราคาก็ถือว่าถ้าเทียบกับยี่ห้ออื่นที่เป็น Home Use ในตอนนี้ในเมืองไทยนะก็เป็นแบรนด์ที่ราคาน่าคบหานะคะไม่แพงนะคุณสมบัติเด่นๆของเจ้า Deess IPL 3-in-1 ตัวนี้นะคะก็ตามชื่อเลยเขาบอก 3-in-1 ก็คือเขาสามารถใช้ได้หลากหลายจุดประสงค์ทั้งหมด3จุดประสงค์ก็คือ1 Hair Removal นะคะคือการกำจัดขนนั่นเองสามารถกำจัดขนบริเวณต่างๆได้เช่นแขนขาสักแร้อะไรอย่างนี้นะคะก็ทำได้นะคะแล้วก็2คือ Acne Clearance นะคะใช้สำหรับการลดสิวอักเสบลดรอยแดงรอยดำจากสิวก็สามารถทำได้เหมือนกันแล้วก็ที่3นะคะ SR Skin Rejuvenation ใช้สำหรับการฟื้นฟูสภาพผิวนะคะช่วยกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนแล้วก็อีลาสตินทำให้ผิวหน้าเด้งอะไรอย่างนี้นะคะก็มี3จุดประสงค์ด้วยกันแล้วก็มาพร้อมกับ3หัวฟิลเตอร์ซึ่งมันสามารถสลับเปลี่ยนได้นะคะซึ่งในแต่ละหัวฟิลเตอร์เนี่ยเขาจะมีอายุการใช้งานประมาณ 95,000 ช็อตต่อหัวก็รวมๆแล้วประมาณ 250,000 อะไรอย่างนี้ช็อตนะคะคือสามารถใช้ได้เป็นปีๆอ่ะก็คุ้มทีเดียวนะคะซึ่งปกติเนี่ยราคาค่าตัวของเขาเจ้าเครื่องนี้อยู่ประมาณที่ 20,000 กว่าบาทนะก็แล้วแต่ว่าเขาจัดโปรโมชั่นอะไรตอนนี้โปรโมชั่นเหลือประมาณ 14,000 ปลายๆ 15,000 อะไรอย่างนี้นะคะซึ่งถ้าเทียบกับราคาไปซื้อคอส IPL อะในคลินิกเนี่ยคือแปลว่ามันคุ้มทีเดียวนะแปลว่า IPL แบบ Home Use มันก็สะดวกเนาะก็คือทำเองแล้วก็ไม่ต้องเดินทางไปคลินิกด้วยนะคะไม่เสียเวลานะคะแล้วก็ทำเองทำให้แฟนทำให้พ่อทำให้แม่ได้หมดเลยนะคะก็เป็นอะไรที่แบบคุ้มมากๆนะคะแล้วก็นอกเหนือจากคุณสมบัติต่างๆของเขาแล้วเนี่ยเครื่องนี้นะคะเขายังได้รับการรับรองตามมาตรฐานสากลด้วยเพราะฉะนั้นก็ไว้ใจได้แล้วก็มีวารันตี1ปีด้วยนะคะถ้ามีปัญหาก็สามารถติดต่อทางแบรนด์แล้วก็เคลมได้เลยนะก็เป็นว่ามันน่าใช้มากๆแล้วก็เริ่มอยากรู้แล้วว่ามันใช้แล้วจะเวิร์กไหมนะคะปกติไม่เคยใช้แบบ Home Use นะเบลเป็นคนที่เคยไปกำจัดขนตามคลินิกนะคะแล้วก็ถ้าเป็นแบบ IPL อ่ะมันใช้เวลานานมากเลยนะแล้วก็ต้องนัดแล้วก็ต้องเสียเวลาไปเนาะแต่มันก็เห็นผลแหละแต่ต้องใช้เวลาทีนี้ก็อยากรู้ว่าแบบ Home Use เนี่ยมันจะใช้เวลาเยอะแค่ไหนถึงจะเห็นผลซึ่งเดี๋ยวเรามาลองพร้อมๆกันเลยแล้วถ้าเกิดว่าใช้แล้วเห็นผลเมื่อไหร่เบลจะมาอัปเดตกันอีกทีสำหรับคลิปนี้เบลคงทำให้ดูแค่ในเรื่องของการแกะกล่องนะคะแล้วก็ในเรื่องของวิธีการใช้งานนะคะก็เป็นว่าไปดูกันเลยดีกว่าค่ะพร้อมๆกันเลยแล้วกันเนาะก็ตัวนี้นะคะเขาก็มาเป็นกล่องแบบแข็งๆเป็นกล่องกระดาษแข็งๆแบบนี้นะคะเดี๋ยวแกะพร้อมๆกันนี่เปิดออกมานะคะก็จะเจอกับเป็นเครื่องเป็นตัวเครื่อง IPL นะคะขนาดกระทัดรัดมากเลยเขาใส่มาในซองด้วยนะขนาดก็ประมาณนี้นะคะน่าจะเราท่อนแขนนะเท่ากับท่อนแขนหนึ่งท่อนนะเขาก็เป็นเครื่องเป็นพลาสติกแบบดูแข็งแรงมากๆนะดูแบบว่าน่าจะทนทานทีเดียวมีเคิร์ฟเอาไว้ให้เราจับอย่างนี้นะคะหรือจะจับนี้ก็ได้ประมาณนี้แล้วก็ข้างบนนะคะเขาก็จะมีปุ่มเอาไว้กด
ออนออฟแล้วก็กดปรับระดับแล้วกดยิงนะคะแล้วก็ด้านหลังสล็อตเสียบกับปลั๊กไฟนะคะเสียบกับอะแดปเตอร์นะแล้วก็ตรงข้างหน้านะคะหัวยิงตัวนี้สามารถถอดเปลี่ยนได้ก็คือดึงออกเฉยๆเลยปุ๊บง่ายๆอย่างนี้เลยตรงนี้นะคะด้านบนเขาก็จะมีเป็นไฟ LED บอกระดับบอกอายุการใช้งานของเจ้าหัวยิงตัวนี้นะคะโอเคเรามาดูข้างในกล่องกันบ้างนะด้านในนะคะเขาก็จะมีเป็นคู่มือภาษาอังกฤษมีคู่มือภาษาไทยด้วยนะคะเป็นฉบับย่อนะคะเป็นภาษาไทยแล้วก็ยังมีชาร์จวัดสีผิวนะคะสังเกตว่ายิ่งผิวเข้มเขาก็จะยิ่งให้ใช้จำนวนครั้งน้อยลงความแรงน้อยลงประมาณนี้นะแต่ถ้าผิวเข้มประมาณอันสุดท้ายเนี่ยเขาบอกว่าไม่แนะนำให้ใช้เลยนะคะก็ IPL แบบ Home Use ก็น่าจะเหมาะคนที่ผิวค่อนข้างขาวจนถึงกลางๆนะคะก็จะเห็นผลนะนอกจากตัวคู่มือแล้วก็ยังมีใบรับประกันให้ด้วยนะคะนี่มีเขียนดีเทลเรียบร้อยเลยนะคะก็รับกัน1ปีนะแล้วก็มี CD วิธีการใช้งานให้ด้วยเป็น CD แบบมินิ CD เนาะทีนี้ในกล่องนะคะมีอะไรบ้างนอกจากตัวเครื่องที่เปิดไปแล้วตะกี้นะคะก็จะมีเป็นอะแดปเตอร์นะคะแปลงไฟนะคะเสียบกับปลั๊กนะคะแล้วด้านนี้ก็คือเสียบกับตรงก้นเครื่องก็คือเสียบกับตัวนี้นั่นเองอย่างนี้นะจ๊ะอีกด้านนึงก็ไปเสียบปลั๊กเนาะไม่ยากตรงกลางนะคะเป็นหัวยิง2อันที่แบบมีคุณสมบัติต่างกันหัวสีส้มนะคะข้างหลังเขาจะมีเขียนโค้ดลงท้ายด้วย SR ก็ย่อมาจาก Skin Rejuvenation ก็คือการฟื้นฟูสภาพผิวนั่นเองนะคะอีกอันนึงที่เขาให้มานะคะก็จะเป็นสีใสๆแบบนี้นะคะข้างหลังเขาก็จะเขียนโค้ดว่า ACเนี่ยดูตรงบาร์โค้ดนะคะมีภาษาอังกฤษเขียนอยู่ข้างหลังลงท้ายด้วย AC ก็ย่อมาจาก Acne Clearance นะคะคือเอาไว้เคลียร์สิวนั่นเองนะคะซึ่งตัวนี้ยังไม่ได้ลองใช้นะอย่างที่บอกเรามาแกะพร้อมๆกันซึ่งตัวเนี้ยที่เขาประกอบมาให้ตอนแรกเนี่ยหัวที่ให้มานี้เป็นสีม่วงๆเหลืองๆฟ้าๆสีอะไรกันแน่สีน้ำเงินเหลืองนะถ้าเกิดถอดมานะคะข้างในเขาก็จะมีโค้ดเหมือนกันตรงบาร์โค้ดนะคะเขาก็จะเขียนลงท้ายด้วย HR นะคะก็คือ Hair Removal นะคะเอาไว้ใช้กำจัดขนนั่นเองวิธีการเปลี่ยนก็ง่ายมากแค่ดึงออกก็เสียบเข้าเสียบให้ตรงสล็อตของเขาอย่างนี้เนาะอย่างนี้นะคะง่ายมากช่องถัดมานะคะช่องนี้นะคะเขาก็จะมีนี่อะไรซองกันชื้นไม่เกี่ยวนะมีถุงนี่ถุงผ้ากำมะหยี่เอาไว้เก็บเครื่องนั่นเองดูดีมากเลยอะก็เวลาที่เราไม่ใช้งานแล้วเราก็เก็บเข้าไปในถุงนี้เนาะแล้วก็นอกจากนี้นะคะอันสุดท้ายที่อยู่ในกล่องก็คือนี่เลยเป็นแว่นที่เอาไว้ใช้ตอนที่เรากำลังยิง IPL นะคะเป็นแบบพับได้ด้วยนี่พกพาสะดวกก็เขาบอกว่าให้สวมขณะที่ยิง IPL นะคะก็ทำให้ไม่เป็นอันตรายกับดวงตาเรานั่นเองนะจ๊ะโอเคดูของในกล่องกันเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้ก่อนจะใช้งานนะคะเขาก็จะให้เราเทียบสีผิวของเรากับตารางเทียบสีผิวตรงนี้นะคะว่าเราอยู่ในประมาณไหนสีผิวที่เราจะใช้นะคะสมมุติว่าเราต้องการจะกำจัดขนในส่วนของแขนอย่างนี้นะคะแล้วก็เอาชาร์จสีมาเทียบกับแขนคอมโบอยู่ประมาณนั้นนี่เขาเขียนว่า light brown นะคะเขาก็บอกว่าถ้าเป็นแขนเนี่ยให้ใช้เลเวล 2-3 แล้วก็ทำซ้ำ 3-4 ครั้งนะคะทีนี้เขาบอกว่าสำหรับคนที่ไม่เคยทำ IPL มาก่อนเลยเนี่ยก็ให้เริ่มจากระดับ1ก่อนแล้วค่อยๆเพิ่มขึ้นไปตามลำดับนะคะคือครั้งที่2อาจจะเพิ่มเป็นเลเวล 2อะไรอย่างนี้นะทีนี้ก่อนใช้งานเขาก็บอกว่าให้ทำความสะอาดผิวบริเวณนั้นๆให้เรียบร้อยนะคะเช็ดให้แห้งสนิทนะคะแล้วก็ไม่ควรจะทาโลชั่นหรือครีมบำรุงอะไรเลยบนนั้นก็คือทำความสะอาดผิวให้แห้งสนิทแล้วก็โกนขนให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็เปิดเครื่องนะคะก็คือเสียบปลั๊กให้เรียบร้อยพอเสียบปลั๊กนะคะเครื่องมันก็จะขึ้นไฟสีแดงกระพริบกระพริบแบบนี้นะคะแล้วเราก็กดเปิดเครื่องค่ะกดค้างไว้3วิมันก็จะเปิดจะเห็นไฟสีเขียวกระพริบเต็มอย่างนี้นะคะก็แปลว่าเจ้าหัวฟิลเตอร์ตัวนี้มันยังไม่เคยใช้งานเลยก็คือสามารถใช้ได้ 100% เลยของปริมาณการยิงได้ทั้งหมดนะคะซึ่งเวลาเราใช้ไปเรื่อยๆเนี่ยหัวมันก็จะค่อยๆใช้ได้น้อยลงเรื่อยๆไฟเขียวที่ขึ้นกระพริบตอนแรกๆเนี่ยมันก็จะลดลงตามลำดับนะคะ
ซึ่งในคู่มือเขาก็จะมีบอกไว้แหละว่าสมมุติว่าเขียวเหลือ4จุดเนี้ยคือใช้ได้อีก 60-80% อะไรอย่างงี้นะคะเราสามารถปรับระดับความเข้มของ IPL ได้โดยการกดปุ่มกด1ทีมันก็จะขึ้นไปอีกเลเวล1เห็นปะขึ้นไปอีกมันก็ค่อยๆลงมาเรื่อยๆนะคะจนถึงเลเวลที่ต้องการสมมติว่าอยากได้แค่เลเวล1ก็พออันนี้เลเวล1ละทีนี้ก่อนที่จะยิงนะคะใส่แว่นด้วยนะไม่ใช่ว่าสวยหรืออะไรเพื่อความปลอดภัยนะคะสวยแล้วใส่แว่นนะคะแล้วก็จับมันให้แนบกับบริเวณที่ต้องการนะคะถ้าเกิดว่าแนบกับผิวเนี่ยก็คือพร้อมยิงปะเพราะว่ายิงได้แต่ถ้าไม่แนบปุ๊บมันจะขึ้นสีแดงก็คือยิงไม่ได้นะคะทีนี้เวลาใช้แล้วก็ค่อยๆทำไปทีละจุดยิงทีละจุดแล้วก็ขยื่นไปเรื่อยๆนะคะสมมติจะทำจุดแรกตรงนี้พอแนบแล้วขึ้นไฟเขียวปุ๊บเนี่ยยิงมันก็จะแป๊บหนึ่งทีความรู้สึกก็คือมันจะแบบอุ่นๆนะคะนี่คือเลเวลหนึ่งนะถ้าเกิดว่ายิ่งเลเวลสูงก็จะยิ่งร้อนนะคะใครที่ไม่เคยทำแนะนำให้เริ่มที่หนึ่งก่อนนะแล้วก็ขยับไปอีกจุดค่ะพอแนบก็เป็นสีเขียวแล้วก็ยิงขยับไปอีกแนบเป็นสีเขียวพร้อมแล้วยิงเห็นไหมคะง่ายๆเลยแล้วก็ทำเองได้ที่บ้านนะคะแล้วก็ไล่ทำไปเรื่อยๆจนครบนะคะพอใช้เสร็จก็คือปิดเครื่องก็คือกดค้างเหมือนเดิมกดค้าง3วิก็จะเป็นการปิดเครื่องเรียบร้อยแล้วเราก็ถอดปลั๊กเก็บเข้ากล่องให้เรียบร้อยนะคะซึ่งความรู้สึกขณะทำเนี่ยตอนที่ยิงมันก็จะมีแสงวาบแป๊บๆใช่ไหมคะแล้วก็มันก็จะให้ความรู้สึกอุ่นๆนะแต่ว่าไม่ได้แสบผิวไม่แดงทำเสร็จแล้วผิวไม่แดงไม่มีปฏิกิริยาอะไรที่เห็นในทันทีนะคะสำหรับในเรื่องการกำจัดขนเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับว่าขนแต่ละคน เป็นเส้นใหญ่เส้นเล็กมีปริมาณมากน้อยหนาแน่นขนาดไหนนะคะก็ถ้าเกิดว่าขนบางๆขึ้นไม่เยอะนะคะเขาบอกว่าประมาณ 3-4 ครั้งก็จะเริ่มเห็นผลว่าขนมันก็จะขึ้นเป็นเส้นเล็กลงแล้วก็ขึ้นบางลงนะคะจำนวนขนน้อยลงนั่นเองนะคะถ้าเกิดเราทำไปเรื่อยๆมันก็จะไม่ขึ้นนั่นเองนะก็สำหรับคลิปนี้นะคะเราก็ได้แนะนำเครื่อง IPL ที่สามารถใช้ได้เองในบ้านง่ายๆนะคะไม่ต้องถ่อไปถึงคลินิกแล้วนะก็เป็นหนึ่งในตัวเลือกที่น่าสนใจนะคะแล้วก็ขอเวลาในการลองสักพักใหญ่ๆเนาะเอาไว้ว่าเห็นผลแล้วเราจะมาอัปเดตกันอีกทีนะคะก็สำหรับคลิปนี้นะคะคงจบเพียงเท่านี้ถ้าเกิดว่าใครสนใจอยากจะลองซื้อไปใช้เองนะคะก็สามารถติดต่อได้ในช่องทางต่างๆข้างใต้คลิปนี้เราใส่ลิงก์มาให้เรียบร้อยแล้วนะคะก็สำหรับคลิปนี้ก็คงต้องไปแล้วค่ะขอตัวไปกำจัดขนตัวเองนะคะแล้วเดี๋ยวจะมาอัปเดตกันแน่นอนนะคะขอให้กดติดตามกันไว้นะคะเอาไว้เจอกันใหม่คราวหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ